ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร้อยข่าวยามเช้าที่สถานีบรูสกายนะคะดิฉันนัญชลีภัยรีรักค่ะสนดีสุมะลงศรีครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่2ส,สิงหาคม2556นี่เป็นครั้งแรกที่จําได้ว่าเป็นวันอะไร เพราะจำได้จากเมื่อวานคือวันที่หนึ่งสิงหาคมคไม้กกำหนดการสเสด็จพระราชดําเนินแปลพระราชฐานกลับที่พระตำหนักไกกังวลที่หัวหินค่ะเป็นไม้กกำหนดการที่ประชาชนเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์มีไม้ยกำหนดการเนี่ยออกมาเป็นระยะระยะนะคะแล้วในที่สุดไม้กกำหนดการจริงก็ออกมาเป็นวันที่มิ่งมงคลเป็นวันแห่งความสุขของประชาชนค่ะ แล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยมนเมื่อวานนี้สื่อมวลชนด้วยกันเนี่ยพูดเลยนะคะว่าปตอทอโชคดีที่มีในหลวงเพราะว่าปตอทชิงพื้นที่ข่าวโดยที่ไม่อยากจะช่วงค,คือไม่อยากจะช่วงชิงเนี่ยมาเป็นเวลาสามวันเต็มๆจากเรื่องคราบน้ํามันแต่พอในหลวงเสด็จแปลพระราชฐานประทับแรมที่พระตำหนักไกลกังวลหัวหินหนังสือพิมพ์ทุกฉบับสื่อมวลชนในประเทศไทยทุทกสาขา แม้แต่ไม่เว้นแม้แต่สื่อออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียนั้นยกพื้นที่ทั้งหัวใจให้กับในหลวงของแผ่นดินหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้ค่ะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจตรงที่ว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่อยู่กับเรามาเป็นเวลานานเนี่ยยังเก่งมากที่สุดคือครึ่งหน้าผิดธรรมเนียมที่สุดคือไทยรัฐซึ่งปกติจะชอบเล่นข่าวแบบเต็มหน้าเล่นภาพสีสีเต็มหน้าไทายรัฐกับดีลิ้ n นิวส์เนี่ยเป็นเจ้พาพ่อของภาพสีสีเต็มหน้า ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์พิเศษพิเศษอะไรก็ตามทีเราจะพึ่งพาได้จากไทยรัฐและเดอะรนิวส์ต้องถือว่าช่างภาพของสองสำนักนี้เนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆแต่ปรากฏว่าคราวนี้มีแค่รูปเดียวบนหน้าหนึ่งแล้วรูปไม่ใหญ่ด้วยแต่พิเศษที่สุดการกับไปอยู่ในสื่อพิมพ์ภาษาอังกฤษสแสดงให้เห็นว่าประเด็นของในหลวงเนี่ยในสายตาของสื่อซึ่งให้ชาวต่างชาติดูเนี่ยเป็น international issue ค,คือเป็นประเด็นานานาชาติคือ เป็นเรื่องซึ่งบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมองว่าในหลวงของแผ่นดินไม่ได้เป็นเพียงลักษณะแค่มิ่งมงคลความรักศูนย์กลางดวงใจของไทยทั้งชาติแต่ประเด็นในหลวงของแผ่นดินนั้นคือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองผู้ซึ่งแบกภาระบ้านเมืองไว้บนบ่าทั้งสองเนี่ยได้เสด็จออกจากโรงพยาบาลหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ในโลกออนไลน์ค่ะคุณาริสุขเซนเอ็นกับวอชิงตันโพสต์บอกว่าเขาเออคิงและควีนของประเทศไทย ได้ลีฟได้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปที่บ้านของเขาหลังจากอยู่มา4ีปีผู้ซึ่งแบกภาระประเทศไทยไว้บนบ่าทั้งสองเนี่ยเดินทางออกจากโรงพยาบาลแล้วมันคือกินความหมายคําว่าพลรานามัยแข็งแรงรพารานามัยแข็งแรงเนี่ยพมงในแง่มุมของการเมืองแล้วเนี่ยคมมาก หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจในเครือของภาษาอังกฤษเนี่ยจึงให้ความสําคัญของการที่ในหลวงเสด็จแปลพระราชฐานมากกว่าการประทับแรมมากกว่าการไปตาอากาศแต่มันเป็นลักษณะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นการส่งสารเป็นการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองมาดูค่ะมาดูบางกอกโพสต์มาดูบางกอกโพสต์ Post, แล้วก็มาดูเดอะเนชั่น สองสามวันมวานนี้เนี่ยนะคะ<ๆ>เหมือนกับกองประกอบบังกับโพสกับเนชันเนี่ยแข่งกันเรื่องหน้าหนึ่งคือกินกันไม่ลงจริงๆนะคะก,กินหลังจากที่บังกับโพสเนี่ยแซบนาหน้ามาเป็นเวลานานดูบังกับโพสนะคะหนังสือพิมพ์ซึ่งอยู่ในสถานทูตทุกแห่งทั่วโลกหนังสือพิมพ์ซึ่งอยู่ในมือชาวต่างชาติทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาติอะไรก็ตามทีขอให้ใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้หนังสือพิมพ์ซึ่งอยู่ในเมือองคนใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย มาเจาสซี่เจอร์นีะทับแรมครับสเสด็จสเสด็จประทับแรมสเสด็จแปลพระราชฐานและเป็นภาพภาพนี้เนี่ยคือกินคือต้องใช้คำว่ากินกันไม่ลงอะครับเมื่อวานนี้นี่นะคะกล้องต้องเรียกว่าช่างภาพนี่เก่งมากค่ะค,คนแรกคือเดอะเนชั่ได้ภาพก่อนครับเก่งตรงไหนรู้ไหมกดครางที่หนึ่งเข้าโรงพิมพ์กดคร้งที่สองขึ้นโซเชียลมีเดียเป็นวินาทีปึ๊ก อย่างนี้เลยค่ะคแล้ว <ไป S 2> ทุกคน<ป>ในโลกโซเชียลมีเดียนะเนี่ยโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเป็นโลกที่ตอบรับกับก,บการเสด็จแปพลพระราชฐานครั้งนี้เนี่ยได้เร็วแรงคมเหมือนพายุบุกแคมค่ะแล้วในสือพิมพ์เนี่ยก็ทําข่าวจากโลกโซเชียลมีเดียอีกทีหนึง่งแล้วภาพที่มีการแชร์กันมากที่สุดภาพแรกคือน้องเต้จากเดอะเนชั่นและภาพที่สองจากประชาชาติมติชนข่าวสด คือคนเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าช่างภาพจากมาัธิชนคนเลยใช้คําว่าประชาชาตไมา่ได้ชวนให้เขาสอน <c oughs> ครับคบ <c oughs> ฉันงงมากเลยภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพอะไรรู้ไหมคะภาพนี้ออช่างภาพจับได้สองพระองค์เลยนะฮะคือภาพนี้เป็นภาพคู่กันเนี่ยนะคะแต่ภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพที่เห็นเสี้ยวหนึ่งของสมเด็จพระราชินีซึ่งทรงพระประชวนมาเป็นเวลานานแล้วประเด็นของพระราชินีที่พระประชวนเนี่ยเป็นประเด็นที่อยู่ในสื่อเสื้อแดงรายวันครับ ในสื่อเสื้อแดงรายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเสนอข่าวชิ้นนี้จึงไม่เป็นเพียงแค่เสด็จแปลพระราชฐานแต่มีความหมายและนัยะมากกว่านั้นและลึกมากกว่านี้มากกว่าที่เห็นมากกว่าที่เราเห็นมากกว่าที่เป็นและภาพนี้คือภาพที่ได้จากประชาชาบบิไม่ได้เชิข่าวสดครับกินกันไม่ลงจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยต่างเฝ้ารอดูภาพสมเด็จเมื่อวานนี้กองประกอบทุกองประกอบเลยนะคะสั่งเลยว่าจับภาพสมเด็จ พราะต้องการให้เห็นว่าพระราชินีนั้นทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงแล้วเมื่อวานนี้ทุกคนเห็นเลยว่าแบบทรงน้ําตาคลอเ hmm. มื่อเห็นประชาชนสองฝากฟังสองภาพนี้นะรวมกันและเป็นสองภาพที่ใช้ในทุกเล่มน,นะคะนักสืพิมพ์แบงค์กโพสต์บอกว่าเสด็จแปลพระราชถาและข่าวเดียวเลยค่ะข่าวเดียวเลย<บ>น,นะคะบนหน้าหนึ่งข่าวเดียวเลยแสดงให้เห็นถึงว่าประเด็นนี้ใหญ่มาก ไม่ใช่เป็นในหลวงของแผ่นดินแต่เป็นประเด็นของบ้านเมืองด้วยซ้ําไปและไม่เพียงเท่านี้เหลือเชื่อมั้จริงๆล้วบทบาทนี้ต้งเป็นของไทยรัฐเดล l นิวส์ทั้ทงหน้าเลยฮะเต็มหน้าสีาสีเลยนะคะและเราได้เห็นเลยนะคะภาพการแสดงออกซึ่งความโจรละประดีของประชาชนไทยในคราวที่พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จประทับแรมหัวหินคราวนี้เนี่ยเป็นภาพที่เมื่อก่อนเนี่ยแสดงผู้แสดงแสดงสายล้มเจ้าจะเรียกว่าคลั่งเจ้า เต่านางะคลั่งเจ้าจะน่ากลัว <ฮะ S 1> แต่เราจะเห็นเลยว่าคราวนี้ประชาชนเนี่ยคือพวกนี้เขาไม่ได้รู้หรอกว่าเต่านานเหน็บแนมอะไรเขาเขารู้แต่ว่าเขาอยากจะทําอะไร<ฮ>ะเขาจะแสดงออกอย่างไร <ฮะ S 1> คราวนี้ได้เห็นว่าความรักมั่นความรักมั่นเนี่ยคือเฝ้าแหนมาสามปีสิบเดือนถ้าอายุยี่สิบเอ็ดปานี้ก็ยี่สิบห้าถ้ายี่สิบห้าก็สามสิบอนึ่ออรอไหมฮะเ <ฮะ S 2> พราะฉะนั้น จึงดูสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมและเด็กคนนี้ถ้าเมื่อก่อนแม่อุ้มตอนนี้ก็เดินได้อะใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ความรักที่ประชาชนมีต่อในหลวงนี่โอ้โหแบบสวยงามมากอันนี้หน้าหนึ่งนะไม่มีอะไรเลยในหลวงเมื่อวานนี้แม่ขมพ์27ปีดูเดอะเนชั่นนะคะไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเป๊ะมะเหมือนลอกข้อสอบกันเลยเนาะแต่ว่ามีภาพพระราชินีครับพักที่หัวหินประทับแรมหัวหินเหมือนกันตึงนี่นเลยเปะ๊เปะเลยนะ แล้วสีหน้าอารมณ์ของคนที่ต้องรับเสด็จนี่แล้วเราจะเห็นนะคะเราจะเห็นนะคะว่าเราเห็นคนหนุ่มสาวมากขึ้นครับภาพเหล่านี้พอแกะภาพมาดูเราเห็นคนหนุ่มสาวมากขึ้นแล้วมาเป็นสามีภรรยามากขึ้นนะคะคนี่นะคะนักสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในเช้าวันนี้นั่นเนี่ยยกหน้าทั้งหน้าสองหน้าเต็มๆให้กับพระเจ้าอยู่หัวแต่ที่พาดหัวได้ดีที่สุดในสามโลกเลยครับสุริยาแสงสอง นึกภาพบอ,อกไหประเทศที่กำลังขมุข,ขมัวฝุ่น<ะ>คลุ้งไปหมดเลยแบ่งฝากแบง่งฝ่ายแล้วในที่แบ่งเป็นฝ่ายในฝ่าย้นก็ยังแบ่งกันเป็นอีเป็นก๊ก<ะ>เป็นหมู่เป็นเหล่ามันคลุ้งไปหมดสีเทาอ่ะบ้านเมืองสีเทาแต่เพียงพระเจ้าอยู่หัวเสเด็จออกมาเท่านั้นสุริยาแสงสองคือสถาบันพระมหากษาัตริย์เนี่ยคำนี้มันเหมือนกับว่าเป็นทั้งความอบอุ่นและเป็นแสงสว่างอ,อันนี้มัน,หนให้ภาพชัดเจนแล้วโพสต์ today ไม่ใช่แค่หน้าหนึ่งกับหน้าสองนะคะ ปกเลยค่ะปกซ้อนเลยค่ะปกพิเศษเลยนะค่ะแล้วนี่แล้วนี่ก็เป็นภาพเห็นไหมฮะแล้วภาพปีนี้เราจะเห็นเลยว่าภาพที่ความจงรักัพดีอดีนสวยงามมากปกพิเศษเลยค่ะปกพิเศษเลยฮะเพราะว่าข้างในมีปกอีกปกขาวโพสเดย์ข้างในก็ยังด่ารัฐบาลอยู่เหมือนเดิมดังนั้นจึงไม่ให้แปดเปื้อนเอาอีกปกหนึ่งมาครอบกันเลยค่ะแนะนําให้ซื้อเลยครแนะนําให้ซื้อวันนี้ และมีศาสตราจารย์คลินิกแนะนำให้ซื้อเพราะว่ามีรายละเอียดมากมาย<อ>ในโพสต์เดย์นะคะในปกพิเศษนี้ยนะคะคปกพิเศษนี้พูดถึง3ปี10เดือนที่สิริราช60ล้านใจถวายพ,อพอระพรประชาชนแท้สองส่งพระเจริญประทับสองบ้านครศาสตราจารย์ในแพทย์คลินิกบอกว่าประทับสองบ้านบ้านแรกคือสิริราชอีกบ้านหนึ่งคือ ไกลกังวลนะคะมีรายละเอียดด้วยค่ะรวมถึงมีรายละเอียดของสมเด็จพระนางเจา้าและมาดูหนังสือพิมพ์การเมืองค่ะการเมืองวันนี้ทุกอย่างไม่มีอะไรใหญ่เท่ากับในหลวงเสด็จอีกแล้วการเมืองวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พับพักแจ่มใสใช้ภาพคู่นี้ค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องพยายามหาว่าใคร,ครถ่ายนะคะคือเป็นภาพที่ทุกคนรอคอยเชื่อไหมคะทันทีที่ภาพนี้ขึ้นมาในโซเชียลมีเดียวินาทีนั้นปึ้ง บกกี่วิ่งกันทุกสำนักพิมพ์เลยได้แล้วคำเดียวคือได้แล้วได้แล้วเห็นแล้วครับคือเราจะเขียนกันนะบกกับบกเลือกกันะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว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 เห็นแล้วจะไงรู้เปล่าบอกแล้วว่าแข็งแรงนึกว่าคือมันแบบคือเป็นที่พึ่งของเราที่ยึดเหนี่ยวของเราโอ้เป็นความช่ำชื่นอ่ะพระพักแจมใสนะฮะนังซื้อพิมดาวหน้าครึ่งหน้าเต็มเตมเลยค่ะครึ่งหน้าเต็มเต็มและไม่เพียงครึ่งหน้าอย่างเดียว โฟกัสไปที่สมเด็จพระนางเจ้าด้วย<ฮ>ะนะคะป,ปิตินะในหลวงราชินีและแทบจะเป็นข่าวเดียวเหมือนกันค่ะนักสือพิมพ์เราต้องมาดูพี่มัติชนข่าวสดคู่กันครับองนะดูพี่เขาเดี๋ยวเราจะใหะ้คุณสุภิสุมีเรื่องของอาจารย์สมศักดิ์เจียมซึ่งแบบเด็ด <laughs> เด็ดดวงคือสมศักดิ์เจียมไม่เด็ดเท่ากับมีคนจับสมศักดิ์เจียมได้ร,รู้ทันนะคะนักสือพิมพ์ข่าวสด มาดีชนข่าวสนปิติในหลวงพระราชนีทรงแจ่มใสบอกพระหัตถ์ทักทายสองภาพเหมือนกันและโฟก,กัสไปที่ภาพสมเด็จเหมือนกันค่ะแล้วก็มีนายกปูหลังจากที่เดินใส่ชุดซาฟารีที่แอฟริกา<ะ>อยู่หลายวันน่ยนะคะกลับมาคราวนี้จะไปหัวหินเหมือนกันค่ะไปโดยรถไฟค่ะไปโดยรถไฟขบวนพิเศษค่ะนี่ก็เจียบ้าบอสื่อนะ แต่ว่าตั้งสภา,าปฏิรูปการเมืองก็คงไม่ได้คิดเองเหรอกค่ะและจะเรียกคนทุกฝ่ายมาเจราจาก,กันนี่คือเป็นประเด็นใหม่ของการเมืองข่าวสดค่ะทรงพระเจริญสองพระอ,องค์ทรงโบกพระหัสนะคะปตทออกมาขอโทษแล้วล่ะค่ะหลังจากอมพระนาม,มาหลายวันถูกด่าจมกระเบื้องมาหลายคืนทีเดียวค่ะเดลี่นิวส์นี่ไงปกติแล้วเขาจะต้องแบบนึกออกไหม <ฮะ S 1> แต่เป็นหวยอ่อทรงพระเจริญกึกก้องเหมือนกันปกติเราจะพึ่งไทยรัฐได้นะคะ พวกว่าเขาจะกล้องเขาเป็นหัวยอะ่ะกล้องเขาจะคมมากนะและหน้าสามเขามันมากนะ,ะคือเล่าเกมไปดูเชิงไปเขาบอกไม่มีอีกแล้วเชิงมวยแบบนี้ไม่มีอีกแล้วคือมันเป็นเชิงมวยที่แสนจะคลาสสิกมากของครูสุเทพเสื้อสุบัน<ะ>มือข้างหนึ่งก็ปลุกระดมมืออีกข้างหนึ่งก็เข้าสู่วาระสามนึกออกอไหมเราเกมไปดูเชิงไป พระสงฆ์นิกายปลื้มปิติสองล้นเเสด็จไก่กังวลและโฟกัสที่สมเด็จพระนางเจ้าเมาื่อวานนี้ทุกคนวิ่งใหญ่เลยเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวชื่นชมพระบารมีมนี่สองใบเลยเห็นไหมฮะสองใบเลยโฟกัสกันสองใบเลยนี่คือและหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจปตทอขอโทษน้ำมันรั่วเสด็จไกลกังวลในรอบ4ปีขั้นถามคือว่าทำไมในรอบ4ปีคุณสันติสุขและท่านผู้ชมคะคคขออนุญ,ญาตใช้โพสต์ทูเดย์ตั้งแต่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ พระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวนั้นเสด็จประทับที่โรงพยาบาลสิริราชมาดูไทม์ไลน์ก่อนค่ะคซึ่งเป็นเรื่องเป็นประเด็นน่าสนใจมาก19กันยายนเมื่อปี2552ค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2552คือคย้อนกลับไป3ปีกับ10เดือนคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชกราบบังคมทูลเชิญให้ประทับที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดหลังจากที่ทรงมีพระประหลอดคือเป็นไข้ และเริ่มต้นในพระอาการอ่อนเพลียสมวยพระกยาหารได้น้อยลงระหว่างประทับที่โรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จยังสถานที่ต่างๆในโรงพยาบาลเช่นเสด็จไปถวายสการะพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือส่งลอยพระประทีปนะท่าน้ำโรงพยาบาลหรือส่งทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์หรือ ทรงเสด็จที่ร้าน Golden Place ครับคือเราจะเห็นภาพเหล่านี้แต่จะทําคือทรงประกอบกิจกรรมต่างๆอยู่ภายในโรงพยาบาลครับส่วนการเสด็จออกนอกโรงพยาบาลที่คึกโครมที่สุดคือการเสด็จเมื่อ24พฤศจิกาย,ยน2553อีก1ปีถัดมาค่ะครับสเสด็จทางชลามาจําได้ไหมคะของรอัโพทรงไปเปิดประตูระบายน้ำที่คลองลรัฐโพสะพานภูมิพล1,2ตอนนั้นเรายืนอยู่สองฝ้าของ แม่น้ำเจ้าพยาแค่เพียงเห็นในหลวงแบบจิตดหนึ่ง<ะ>คราวนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเสด็จไปทรงสักการะพระบรมราชานสาวรีที่ทุ่งมะขามหยองใช่ใชเมื่อเดือนพฤษภาคมถัดมานในปี55ตอนนั้นก็เรื่องทุ่งมะขามหย่องนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเสร็จแล้วอีกครั้งหนึง่งกรกฎาคมปีเดียวกัน55ค่ะทรงเสด็จทางชลมาศคราวนี้พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าแล้วเสด็จทางเรือเหมือนกัน ไปที่เกาะเกร็ดคราวนี้เราได้เห็นสมเด็จค่ะสมเด็จได้ทรงโบกไม่ใช่โบกพ้งหัดแต่โบกผ้าเช็ดหน้าสมเด็จทรงมีประธานสัมภาษณ์สั้นๆตอนนั้นว่าเพราะประชาชนอยู่ไกลจะได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีของเขาอยู่ตรงไหนเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะ่ะโบกผ้าเช็ดหน้านะคะแล้วแบบโบกแบบบอกอย่างแบบรุนแรงมากอะค่ะคือโบ,บ,บอกแบบ คนอยู่ไกลจะได้เห็นใช่ค่ะจะได้เห็นว่านั่นนั่นนั่นพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วเสร็จแล้วธันวาคมเสด็จออกมหาสมาคมจําได้ไหมคะครับวันที่นาสีหับบัญชรพระนั่งอนันตสมาคมใช่ในวันนั้นที่แบบขอโพน์ก็ชนะเลดใช้กล้องกล้องเฮลิคอปเตอร์เล็กๆแล้วก็ถ่ายมุมยาวเป็นมุมที่เป็นมุมที่เกิดวาฒกรรมว่าไม่ได้มาดูในหลวงเออใช่ใช่ใช่ แต่มาให้ในหลวงเห็นโอ้และเราเป็นและเกิดโซเชียลมีเดียที่แชร์กันว่านึกไงคือเรานี่ไงในจํานวนเนี้ยเราอยู่ในนี้ใช่ค่ะจากนั้นค่ะีกรกฎาคม2556เร็วๆนี้เองเสด็จพร้อมสมเด็จพระเทพไปยังสถานตากอากาศบางปูนะฮะแล้วก็ไปทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกคลองชายทะเล และหลังจากนั้นคือที่สุดก็คือเมื่อวานนี้สเสด็จแปลพระราสฐานกับไกลกังวล3ปี10เดือนสเสด็จออกจากไกลกังวลมาสิริราชแล้วประทับร,รทับอยู่ที่สิริราชมา3ปีกับ10เดือนแต่ใน3ปี10เดือนนี่ล่ะค่ะที่สมเด็จพระนางเจ้าตามสเสด็จด้วยเนี่ยนะคะ21กรกฎาคม2,555ก็คือก่อนหน้าที่จะ,สะเสด็จเกาะเกร็ดไม่นานเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าทรงเวียนพระเศียร และเซขณะทรงออกพระกำลังที่โรงพยาบาลสิริราชคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงประสบภาวะพระสมองขาดเลือดจึงประทับรักษาพระวรากายแล้วทรงงดเว้นพระราชกิจนับแต่นั้นเป็นต้นมากรกดาคม55นะคะคุณขาจนถึงกรกฎาคมปี56หนึ่งปีเต็มๆเลยค่ะหนึ่งปีเต็มๆที่สมเด็จพระนางนเนนจ้าเนี่ย ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ไม่มีใครได้ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าอีกเลยค่ะเป็น1ปีเต็มๆที่เต็มไปด้วยข่าวของสมเด็จพระนางเจ้าในสื่อเสื้อแดงและเป็น1ปีเต็มๆที่ประชาชน ที่รับฟังข่าวในสื่อทางเลือกเนี่ยแหละค่ะซึ่งเขาเรียกว่าสื่อการเมืองสื่อแบ่งค่ายสื่อสองสีเนี่ยแหละค่ะแต่เป็นสีซึ่งทําหน้าที่ล้ําเส้นแดนขาดข้อมูลและไร้ข้อเท็จจริงรและเมื่อวานนี้10พฤษภาคม2556ค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2556คณะแพทย์ก็มีรายงานว่าสมเด็จพระนางเจ้ามีภาะอาการดีขึ้นนะะแล้วก็ ทรงไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรบรรทมได้ทรงพระดําเนินได้เคลื่อนไหวพระวรากายได้และฟืนฟ้นฟูพระวรากายพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาหลังจากคณะแพทย์บอกว่าทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดี3เดือนหลังจากนั้นพระองค์ทั้งสองพระองค์จึงมีหมายกําหนดการสเสด็จออกจากสิริราชประทับแรมเป็นการแปลพระราสถานครั้งแรกในรอบสปี10เดือนและ,สะเสด็จกลับพระตําหนักที่มีชื่อว่าไกลกังวล นึกภาพออกมาเช้านี้เช้าแรกอะค่ะนึกถึงว่าพ่อแม่เราอ่ะป่วยเข้าโรงพยาบาล3ปี10เดือนอะและนี่คือเช้าแรกที่กลับบ้านอะแล้วตื่นเช้ามาในบ้านอะไม่ใช่วังนะคะบ้านนะบ้านริมทะเลตื่นเช้ามาในบ้านเนี่ยจะมีความสุขสักแค่ไหนจะหมดกังวลใจคือความกังวลใจเนี่ยไม่มีหมดหรอกรไกลไกลไม่ไกลหรอกแต่ว่า มันจะเป็นเช้าที่แบบจะได้สูดลมหายใจอ่ะคือมันดีที่สุดแล้วที่ได้สูดลมหายใจที่อยู่ในบ้านนึกออกไหมไม่ใช่สูรคือโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งได้แต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันเต็มปอดนอะนืกอภาพบอกมาแล้วประชาชนที่เป็นห่วงนะครับทางแพทย์ที่ถวายการรักษาดูแลพระสุขภาพของทั้งสองพระองค์ก็ได้มีคําแถลงชี้แจงออกมาด้วยนะครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินทร์นะครับคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ก็ได้มีแถลงข่าวชี้แจงการถวายการดูแลพระสุขภาพของทั้งสองพระองค์นะครับบางส่วนบางตอนบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พระองค์ท่านพระสุขภาพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดีมากคณะแพทย์ได้ไปเตรียมที่พระราชวังไกลกังวลตั้งแต่เรื่องสถานที่ให้เหมาะกับการที่จะต้องดูแลรักษาพยาบาลเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมีการเตรียมการทั้งหลายไว้หลายวันแล้วเป็นการเตรียมความพร้อมสูงสุดนะครับ แล้วนอกจากนี้บางส่วนบางตอนเนี่ยคุณหมอท่านก็ได้บอกด้วยนะครับว่ากรณีที่เป็นพระราชเประสงค์นะครับที่จะไปประทับพระราชวังไกลกังวลจะไปเช้าเย็นกลับหรือว่าจะไปค้างคืน3ามคืนทางสิริราชก็พร้อมที่จะไปถวายการดูแลรักษาและถ้ามีพระราชประสงค์จะเสด็จกลับมาสิริราชทางเราก็พร้อมตลอดเวลาคือพร้อมเสมอนะครับแล้วนอกจากนี้คุณหมอก็ยังได้เปิดเผยบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจมากคุณหมอบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่า การเสด็จครั้งนี้นอกจากประชาชนจะได้ชื่นชมพระบรารมีแล้วที่สําคัญเป็นการถวายกําลังพระไทยที่สําคัญยิ่งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพราะตลอดระยะเวลาที่ประทับที่ศิริราชมาประมาณ3ปีกว่าทั้งสองพระองค์ทรงนึกถึงประชาชนตลอดทรงรับสั่งกับคณะแพทย์พยาบาลเรื่องของประชาชนเรื่องโครงการพระราชดำริต่างๆ ทรงมีความห่วงใยตลอดอย่างเมื่อตอนน้ำท่วมปี2554รับสั่งชัดเจนว่าถ้าเราสบายดีออกจากโรงพยาบาลได้น่าจะไปช่วยได้มากกว่านี้เป็นการสะท้อนถึงพระไทยที่ทรงห่วงใยอย่างมากนี่คือข้อความจากนายแพทย์อุดมขชินทรนะครับโอ้ฟังแล้วขนลุกนะครับทรงรับสั่งแม้กระทั่งตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับว่า ถ้าเราสบายดีออกจากโรงพยาบาลได้น่าจะไปช่วยได้มากกว่านี้นี่คือตอนที่ประชาชนทุกยากจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี2554นะครับนอกจากนี้คุณหมอก็ได้ให้ความมั่นใจนะครับเรื่องของการดูแลการถวายการดูแลแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ยืนยันนะครับว่าแม้จะทรงพระประชวนแต่ก็ทรงนึกถึงประชาชน นึกถึงการแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนเสมอนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนี่คือคุณหมออุดมขชินทรผู้ซึ่งถวายการดูแลพระสุขภาพของทั้งสองพระองค์ค่ะจะขอเล่ารื่องด้วยภาพให้ฟังนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แปลภาพจากในในหน้าของ Facebook คุณบวรยศินทรกับหน้าหนวดภาคมาสัญจรทั้งสองท่านเนี่ยนะคะท่านหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักข่าวทีนิวส ซึ่งไปอยู่ที่หัวหินเลยคุณบวรก็ไปอยู่ที่หัวหินเลยแล้วไปเก็บภาพเอาไว้ก่อนก่อนที่คือคือเมื่อวานเนี้ยข่าวเมื่อกว่าไปจับตาจับคือกล้องทุกกล้องเนี่ยอยู่ที่สิริาราชนะฮะดูตามภาพนะคะพอภาพออกมาปั๊บเนี่ยช่างภาพเนี่ยบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้ตลอดนับตั้งแต่ที่สิริราชมาเป็นเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยมา,ยยมาแล้วคิดดูว่าจากสิริราชถึงหัวหินน่ะผ่านเส้นทางไหนมีคนตลอด ช่างภาพก็เก็บภาพประวัติศาสตร์นี้ตลอด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 มีภาพหนึ่งที่วังมะนาวค่ะภาพที่วังมะนาวนะคะค่ะมีคนรอกันเต็มเลยนะคะอ่ะกล้องมาดูครัจริงๆแล้วถ้าเราได้ถ้าเมื่อเช้าเราโหลดภาพจากคุณบวรมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นภาพที่ชัดกว่านี้เอาอันนี้ไปก่อนนะคะที่วังมะนาวค่ะครับนี่คือที่วังมะนาวคนเนี่ยรอรับเสด็จนะคะเต็มสองฝากฝั่งสองข้างทางเลยนับตั้งแต่สิริราชไปเนี่ยนะคะ ไปตลอดบนถนนหลวงเนี่ยนะคะเป็นจุดใหญ่ๆจุดใหญ่ๆจะมีคนเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนี่คือที่วังมะนาวค่ะจากวังมะนาวทางเข้าหัวหินทีนี้เราไปดูทางเข้าหัวหินนะคะคือเดี๋ยวค่อยๆโหลดภาพมาคือข่าวที่ใหญ่ที่สุดวันนี้คือข่าวในหลวงแล้วทางเข้าหัวหินเนี่ยจะมีข้าราชการทุกเหล่าทัพนะคะรอนะคะแล้วก็ชอบนี่คือวังมะนาวนี่คือวังมะนาวค่ะแล้วพอถึงเข้าเกศหุยเมื่อวานนี้หัวหินแทบจะปิดเมืองเลยนะคะ ทุกคนมารอในหลวงอ่ะแล้วนี่คือนักเรียนนักเรียนจากโรงเรียนไก่กังวลแต่มีภาพเด็กกว่านั้นภาพชาวบ้าน<อ>ชาวบ้านนั่งรอรชาวบ้านเนี่ยนั่งรอ,อน,นะคะที่ขบวนเสด็จจะไปถึงใช่อันนี้อันนี้ในระหว่งางที่ซีนที่ขบวนเสด็จมาถึงนี่ก็นี่คือเขาถ่ายจากแนวหน้าเขาถ่ายจากทีวีแต่ว่าของคุณบวรเนี่ยมีภาพภาพหนึ่งซึ่งซึ่งน่าสนใจมากเลยรู้ไหมชาวบ้านที่หัวหินอุ้มลูกจูงหลานปูเสือจองที่นั่งรอ นั่งรอตั้งแต่เที่ยงบ่ายๆแล้วปูเสือปูเสือเลยนะคะปูเสือรอเข้าใจภาษาไทยคนไทยไหมคะนี่คือตอนนี้ท่านเสด็จถึ้นนะคะต้องไปอีกข่าวหนึ่งอะนะตั้งแต่ยังสว่างอยู่เลยตั้งแต่ยังสว่างอยู่เลยเนี่ยบ่ายๆอยู่เลยเนี่ยแล้วไปปูเสือรออ่ะแล้วแบบเป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งคนชราคือมาทุกวัยอ่ะตั้งแต่คุณเนี่ยคุณตาคุณยายนิสสิริลาคุณตาคุณยาย แล้วก็แบบพ่อแม่ลูกอะค่ะ,<ฮ>ะคือแล้วเป็นลักษณะแบบปูเสือจริงๆคือเสือจริงๆอะนะคะไม่ใช่แบบเออผ้าที่ปูแบบทำมอบอะสื่อสารเลยปู<อ>แล้วนั่งรอ <ฮะ S 2> นั่งรอในหลวงอยู่หน้าวังค่ะ,<ฮ>ะแบบเหลือเชื่อมัเราแบบหูเห็นแล้วเราแบบประทับใจมากเดี๋ยวไป <ฮะ S 2> หามาให้เรียบร้อยก่อนก็นึกว่าโหลดตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ,<ฮ>ะเห็นนั่งโหลดกันอย่าไม่รู้โหลดอะไร<ฮ>ะเนี่ยค่ะก็ ทีนี้ก็ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศเพราะเมื่อว่าเราถ้าเรา,ราดูจากคลิปคลิปก็ได,ได้ได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าสู่หัวหินแล้วก็เข้าสู่วังไกลกังวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่รเราอยากให้เห็นมุมชาวบ้านไงมุมชาวบ้านเนี่ยสะท้อนได้ดีที่สุดว่ารประเทศนี้เนี่ยพระเจ้าอยู่มีพระเจ้าอยู่หัวต่างต่างอยู่ซึ่งกันและกันและก็เหนี่ยวน้อมนํา ผูกพันกันนะฮะรเริ่มซ้ำเริ่มซ้ำร,ระหว่างที่รอมุมชาวบ้านเนี่ยไปมุมของคนอีกบางคนนะฮะ,ะ,ะอย่างเช่นก็คืออาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรศุลเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้พอเริ่มมีการถ่ายทอดการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กในเชิงคางแคลงใจเขาเขียนว่ายังไงทราบไหมครับเขาเขียนบอกว่าอย่างนี้ครับคุณสมศักดิ์เจียมธีรศุลบอกว่าเอ๊ะ คราวนี้แปลกไม่มีถ่ายทอดตอนที่เสด็จลงจากตึกผมก็เปิดทีวีดูอยู่ตลอดนะตอนแรกมีรายการปก,กติแต่พอตัดภาพไปที่สีดิราชก็เป็นขบวนรถแล่นออกนอกถนนผ่านสองข้าง,างทางที่คนเฝ้ารับเสด็จแล้วเห็นแบบแวบๆคือไม่ได้เห็นทั้งสองพระองค์แบบเต็มเต็มชัดๆเสด็จลงจากตึกเหมือนที่ผ่านมาทุกทีแต่ก่อนจะต้องมีบรรยากาศ บรรยายละเอียดว่าทรงฉลองพระองค์สีอะไรแบบนั้นไม่มีถ่ายระยะใกล้พอจะเห็นพระพักสองพระองค์ในรถด้วยแต่เห็นลางๆว่ามีคนนั่งอยู่ในรถมีเสื้อสีชมพูคนหนึ่งจะใช่ในหลวงในฉลองพระองค์สีชมพูหรือไม่ก็ไม่แน่ใจเพราะภาพแว็บเดียวไม่กี่วิและภาพไม่ใกล้พอจะบอกได้แน่ๆแปลกดีตรงนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วคิดยังไงครับ นี่คือคุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขียนใน Facebook ตั้งข้อสังเกตกับการเสด็จครั้งนี้พูดภาษาชาวบ้านก็คือคุณสมศักดิ์เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่ามีการเสด็จจริงหรือไม่ถูกไหมครับถ้าอา่านความที่คุณสมศักดิ์เขียนเมื่อสักครู่แต่คล้อยหลังไม่กี่นาทีนะครับปรากฏว่าคนที่ติดตามโซเชียลมีเดียเขามาเจอข้อความนี้แล้วเขายันกับ ด้วยหลักฐานด้วยภาพด้วยข้อเท็จจริงด้วยเหตุการณ์จริงคนที่ยันกลับเร็วที่สุดนี่นะครับก็คือคุณเตชะทับทอง100ตัวแทนทําดีเพื่อพ่อคุณเตชะทับทองเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ได้อยากจะหยาบคายอะไรแต่อ่านเห็นแล้วมันรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆบิดเบือนพยายามสร้างกระแสที่ไม่ดีให้สถาบันอยู่เป็นละรอกละรอกแกขนาดนี้แล้วทําไมไม่มุ่งสร้างกรรมดีบ้างก็ไม่รู้ ความรู้มีแต่หาได้เกิดปัญญาไม่ผมผิดหวังในสถาบันการศึกษาที่อุ้มชูคนคนนี้ให้พั่มสอนนักศึกษาเสียเหลือเกินไม่รู้เอาอะไรยัดใส่หัวให้เด็กบ้างแล้วก็คุณเตชะก็เขียนอีกหลายเรื่องนะครับและที่สําคัญมีการนําภาพที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชัดเจนแล้วจริงๆในภาพข่าวทีวีทุกช่องเขาก็ออกกันหมดพื่ง่ายคืออาจารย์สมศักดิ์เนี่ยหน้าแต่ แล้วมันก็สะท้อนอัคคติอัคคติที่พยายามที่จะจับผิดบิดเบือนสร้างกระแสะที่ผิดผิดออกไปอยู่เรื่อยแต่ครั้งนี้เนี่ยยันกลับได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะแล้วมันมีอีกกี่ครั้งแล้วล่ะฮะที่คุณสมศักดิ์ใช้วิธีแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูภาพที่หัวหินกันนะคะวันนี้ประเด็นใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประเด็นของพระเจ้าอยู่หัวจริงๆค่ะน้ำหนักอยู่ที่ประเด็นของการเสด็จปแปลพระราชฐานเพราะ ถูกนำประเด็นนี้เข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองด้วยนะคะเมื่อประเจ้าอยู่หัวถึงหัวหินเรามาดูภาพสะท้อนความรักที่คนไทยมีต่อในหลวงเนี่ยจากภาพของชาวบ้านมาดูกันระหว่างจากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือภาพจากคุณบวรยศินทรและน้นหนวดภาคมาสัญจรคือตั้งแต่คือรถถ่ายทอดส่วนไปอ,นนอยู่ที่ห,ห,หัวหิน คือรถถ่ายทอาสวนมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่หน้าสิริราชและอีกกลุ่มหนึ่งรอรับพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่หัวหินชาวบ้านกลุ่มหนึ่งหลักใหญ่ใจความอยู่หน้าสิริราชและอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่หน้าพระตำหนักไกรกังวนนี่ยังบ่ายเลยนะปูเสือรอเห็นไหมนะนี่ค่ะคุณแม่สั่งค่ะโอ้ยืนคุณยายแปลว่าสั่งการเลยใครใหญ่ก็แต่งตัวเหมือนแม่ผมสมัยก่อนเลยนี่เหรอไหมฮะนี่ค่ะแล้วชาวบ้านชาวบ้านกับข้าราชการ่มาเราเคยอยู่ด้วยกันแบบนี้คุณสันติสุขเราเคยอยู่เนี่ยข้าราชการมารอในหลวง เราเคยอยู่ด้วยกันแบบนี้อ่ะวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งทําให้ข้าราชการนั้นไม่ได้เป็นข้าในพระบาทอ่ะแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วรัฐคือทักษิณนะ่ะนึกออกไหมคะเนี่ยดูชาวบ้านสิเห็นไหมดูพี่คนนี้พี่คนนี้ก็มา <laughs> ดูคุณยายกับพี่สาวคนนี้สิ นั่นเราจะเห็นแบบเนี่ยจองที่เห็นมาฮะปูเสือกันหมดเลยเสือสาดอ่ะเสือสาดอ่ะมีพัดมีวีมาเตรียมด้วยมีขนมขนมมาชาวต่างชาติก็มาค่ะคืออยู่ในหัวหีนวันนี้มาดูในหลวงซะหน่อยหนึ่งเพื่อนฝูงชวนกันมานักเรียนในสิทิ์นักศึกษาก็มาแล้วผู้นี้ไม่ได้ถูกเกณฑ์มาค่ะเพราะถ้าเกณฑ์มาทําอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเนี่อาหารนั่งรอเกณ์มาทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคือทันทีที่พระเจ้าอยู่เสด็จออกจากศิริราชภาพนี้ก็มาแล้ว คือสี่โมงฉันก็สองโมงฉันก็ไปแล้วนะดูมีคนหนุ่มสาวมากขึ้นเห็นไหมคะเห็นคนหนุ่มสาวพลังคนหนุ่มสาวแล้วหลุยวิตตองไหมคะฉันไปฉันไปรอในหลวงเพื่อนผมไปทํางานอยู่แถวเขายอยเขายังไปเลยฮะค่ะเออไปที่นั่นเลยแล้วเห็นคนทุกวัยไหมคะเห็นลูกสาวแล้วคุณแม่เห็นสามีและลูกชายเห็นลูกหลานนิสิต์นักศึกษาคนทุกวัยทุกหมู่เหล่าจริงๆค่ะเห็นข้าราชการทหารตำรวจประชาชนยืนรอในหลวงอ่ะถ้าถูกบังคับทําอย่างนี้ไม่ได้ นี่มากันเองเลยนะมาตั้งแต่บ่ายสองนะคะแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีพิธีรีตรองอะไรสักเท่าไหร่ที่หัวหินนะคะจะเห็นไหมว่ายืนรอเนี่ยยังแบบยืนกันยืนรออ่ะนึกออกไหมคะคเดี๋ยวพอในหลวงมาแล้วเขายืนตัวตรงนะคะทำความเคารพนี่ดูภาพเหล่านี้อันนี้ต้องก,กล่าว <นะ S 1> ขอว่าคุณคุณมาวัดนี่นี่ดูเนี่ยพ่อแม่ลูกคเคยเห็นภาพแบบนี้มั้ยนานแล้วไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นะเราเห็นแต่ภาพแบบคนเสื้อแดงแบบทําร้ายจิตใจตัวเองและเพื่อนร่วมชาติ ตัวเองและเพื่อนร่วมชาติด้วยนะนี่พ่อแม่ลูกเลยแล้วนั่งบนเสือ<ะ>เห็นเสือไหมคะเอาเสือปูรอนนั่งบนฟึตบาทอ,ะอ่ะนี่คือภาพจากหัวหินนะคะซึ่งคุณบวรกับคุณนัทหนวดภาคมาเนี่ยเนี่ยมาเห็นคนหนุ่มสาวมะเราเริ่มเห็นคนหนุ่มสาวมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราเคยทุกข์ใจว่าคนรักในหลวงมีแต่เท่าชลาแก่ะชลายอย่างนั้นหรือจริงๆแล้วเห็นไหมคะคเห็นคนหนุ่มๆคนสาวพลังไหมคะคอนาคตของประเทศไหมคะยังยังรักคือเราไม่ได้รักในหลวงในมิติข,ของ เทพจุติแล้วล่ะแต่เราลั่งในหลวงตรงที่เราเรามองทะลุทุกมิติแล้วว่าเป็นว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยเป็นหลักใหญ่เป็นใจความเป็นคนที่เป็นแสงส่องสว่างนําทางเป็นสุริยาแสงส่องจริงๆนะคะชอบมากเลยแล้วดูแต่ถอดรองเท้าแล้วนั่งแบบคนไทยจริงๆอ่ะนี่เ ถาลุทนล้นั่งบนเสือแล้วนั่งรอ,<ะ>นงองในหลวงอ่ะแล้วไม่มีพิธีรีตรองอะไรเลยนี่นี่เป,นเป็นเป็นภาพคลิปนะคะจากหัวหินนะคะด<ะ>ู้ะน่ารักดีคือ,อคือ <นา S 2> ถ้าเกณฑ์มาเนี่ยมันจะไม่ไม่คละกันแบบนี้ไง<ะ>อันนี้แสดงว่าโรงเรียนเลิกแล้วแล้วก็มากัน<ะ>มีมีบ้างแหละที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็พากันมาแล้วเมื่อวานนี้เราไม่ได้เห็นน้ําตาแค่ประชาชนตํารวจในคลิปนี้เราจะเห็นเลยนะคะพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านในตำรวจน้ำตาร่วงอ่ะ แล้วแบบลูกจกนกระทั่งแบบไม่ไหวแล้วก็เช็ดน้ําตาอันนี้ <ฮะ S 1> ก็เป็นเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้เสด็จผ่านไปประชาชนก็เปล่งเสียงร้องสรงพระเจริญเกิดกล้องมากงนั้นมี<ค>นจริๆงๆแล้วเนี่ยมีมีเสียงเล่านี่เนี่ยชอบครอบครัวนี้มากเลยค่ะพ่อแม่ลูก<ฮ>ะอะคือผู้ชายเนี่ยจะมาแสดงความรักอะไรแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นอะนะคะคือมันมีมีเสียงอย่างนี้ค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเล่าให้ฟังอะนะคะก็บอกว่าอยากจะ จากจะถ่ายทอดความรู้สึกกันนี้ก็คือว่าตอนที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยหมายกำหนดการจะเสด็จออกเนี่ยสี่โมงเย็นทีนี้พอสี่โมงขวาแล้วเนี่ยคือทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงรถมานะฮะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยก็ทรงมีรับสั่งพระเจ้าอยู่หัวว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยเลยเวลาแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เอื้อมพระหัตถ์ไปจับไปจับมืออะไปจับมือสมเด็จพระนางเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรเราไปพร้อมกัน คือแบบรีบมากอ่ะคือเลยเวลานับประชาชนไม่สี่โมงเย็นไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วระเจาหัวไปจับมือเราไปพร้อมกันแล้วก็น่ารักดีนะคะนี่ก็เป็นข่าวใหญ่มากคิดว่าหมู่ประชาชนต้องชอบมากซึ่งก็เมื่อวานคุณสมศักดิ์เจียมก็นั่งรอดูถ่ายทอดสดด้วยใจด้วยแบบใจจดจ่อไม่ใจอย่างดูอ่ะเราก็ใจดูสิน่นารักมากคือเราก็ใจอ่ะใจจดจ่อทีนี้พอไม่มีถ่ายทอดสดแกผิดหวังอ่ะสมศักดิ์เจียมผิดหวังก็ทุลนทุลายดิ้นนะ ก็เลยโดนเตชาเนีทอนงอกซะคุณเตช่าทับทองตัวแทนอีก้อยความดีเพ่อๆทอนหงอกจริงๆแล้วถอนหมดหัวงอกเลยนะคะสมศักดิ์เจียมก็เสียผู้เสียคนไปอันนี้ก็น่ารักมากค่ะเอาละค่ะจากข่าวของในหลวงนะคะเรามาดูออกไปที่ข้างบ้านเราไกลไปนิดนึงที่รัสเซียค่ะเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับคนที่ออกมาแฉรัฐบาลสหรัฐว่าได้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพลเมืองสหรัฐ และได้มีการจารกรรมข้อมูลของทางต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนได้ออกมาขอบคุณรัเสเซียที่ให้ที่ลี้ภัยนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาแสดงท่าทีว่ามันจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ถดถอยลงระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐที่รัเสเซียเลือกที่จะทําอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าสโนเดนเนี่เป็นบุคคลที่ทางการสหรัฐต้องการตัวอย่างยิ่งนะครับเมื่อวานนี้เอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะครับได้ ออกมาถแถลงนะครับบอกว่าตลอด8สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้เห็นว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาไม่ได้มีความเคารพในกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศเลยแต่ในท้ายที่สุดกฎหมายก็กำลังจะเป็นผู้ชนะผมขอขอบคุณรัเสเซียที่อนุญาตให้ผมลี้ภัยในประเทศตามสิทธิทางกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศนี่นะครับส่วน โฆษกทำเนียบขาวก็ออกมาบอกว่าสหรัฐรู้สึกผิดหวังที่รัเสเซียเลือกทำเช่นนี้แม้ว่าพวกเราจะมีการเรียกร้องตามกฎหมายที่ชัดเจนทั้งโดยเปิดเผยและเป็นส่วนตัวเพื่อขอให้ส่งตัวนายโซเดนกลับมารับโทษตามข้อกล่าวหาในสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็คือข่าวดีของโซเดนแต่ก็เป็นท่าทีอีกขั้นหนึ่งระหว่างสหรัฐกับอเมริกาว่าจะมีความตึงเครียดกันมากขึ้น ยังไงบ้างนะครับตอนนี้น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่คุณทักษิณควรจะศึกษาสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าสารดีกาของอิตาลีก็มีคำพิพากษายืนตามสารอุทธร์ค่ะที่จะให้ลงโทษจำคุก4ปีกับนายซิวิโอแบลุชคนนีอดีตนาย,ยกของประเทศอิตาลีข้อหาช่อโกงภาษีเขามีอายุ76ปีแล้วนะคะเขาลดโทษถูกลดโทษจำคุกเพราะว่าเกิน70ดเนี่ยโดนลดโทษจำคุกไป3ปี ก็เหลือ1ปีตามกฎหมายที่เขาเคยมีกฎหมายนิรโทษก,กรรมกันปี2006และ1ปีที่เหลือนี้เนี่ยเขาก็อาจจะรับโทษ้วยการถูกกักบ,บริเวณหรือบำเพ็ญประโยชน์สารเนี่พิจารณาต่อไปว่าเขาเนี่ยจะต้องถูกลงโทษห้ามดำรงตําแหน่งสาธารณะทุกตําแหน่งเลย5ปีคืออย่างน้อยเนี่ยเขามีการคาดกันว่ายืนเนี่ยจะต้องยืนตามทั้งหมดเรื่อง5ปีนี้ก็เป็นแนวโน้มว่าบาลุสคนนี้อาจจะ ไปทำอะไรไม่ได้แล้วคือแก่ไปแล้วก็ทำปาร์ตี้ไปแล้วกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสารดีการในอิตาลียืนคำตัดสินของสารุทธรจำคุกแบลุสคอน,นีหนึ่งปีจากคดีโกงภาษีแล้วยังมีอีกด้วยนะแกะมีสารที่มิลานถูกตัดสินว่ามีความผิดข้อหาซื้อหญิงบริการด้วยนะออต่ำกว่าแกด้วยนะ 15, 1 5 1 6เขาเรียกคดีคดีบังกาบังกา ชื่อคดีบังกาบังกาเออื้อเฉามากค <ๆ S 2> ือแต, <ๆ S 1> แต่คนนี้นแกเหมือนกันเลยเป็นแฝดกันเลยทีเดียวเชียว <ๆ S 2> พฤติกรรมในอำนาจด้วยนะฮะแทรกแซงสื่อควบคุมสื่อกันได้เลยส่วนอินเดียนะครับประชาชนก็มีการออกมาประท้วงนะครับต่อต้านแผนการที่จะสร้างรัฐใหม่ในอินเดียทางตอนใต้นะครับประชาชนชาวอินเดียเนี่ยออกมาต่อต้านท่าทีก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่พอใจที่รัฐบาลเห็นชอบในเรื่องการแบ่งแยกรัฐของพวกเขา ก็คือรัฐอ,อนาธรประเทศนะครับที่อยู่ทางตอนใต้จะมีการแยกออกไปจากรัฐนี้ออกไปเป็นรัฐใหม่ชื่อว่าเตลันกาณานะครับทาให้ประชาชนที่อยู่ในรัฐเดิมเนี่ยไม่พอใจแนวทางนี้เป็นแนวทางของพรรคคลองเกรสนะครับซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีมติอนุมัติให้แบ่งแยกรัฐออกไปด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก,กฉันท์ประชาชนที่เป็นแกนนําต่อต้านเนี่ยเรียกร้องให้ประชาชนออกมาประท้วงต่อต้าน รัฐบาลนะครับในขณะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ23คนรวมถึงมี6คนที่มาจากพรรคคองเกรสด้วยประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อประท้วงการตั้งรัฐใหม่ด้วยนะครับค่ะไม่ใช่แค่เรานะคะคุณสันติสุขและ<ม>ท่านผู้ชมฮะที่น้ำมันรั่วในทะเลที่อินเดอินโดนีเซียก็โดนเหมือนกันว่าแต่เขาอินเดเป็นเองกรเออเตุเรือบรรทุกน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซล7ล้านลิตรโอ้โหถูกคลื่นรุนแรงซัด เรือนี่พุ่งเข้าชนนะคะ,<ฮ>ะพุ่งเข้าชนท่าเทียบและโครงการสร้างท่าเรือที่เกา<ฮ>ะเทอร์เนตเทอร์เนตนี่เป็นหนึ่งในหมู่เกาะมาลุก,กุซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอินโดนีเซียตัวเรือเสียหายค่ะหลังจากนั้นก็เกิดอะไร<ฮ>ะน้ำมันรั่วลงทะเลแต่ไม่ไม่มีรายงานว่ารั่วเท่าไหร่ใช่ไหมครัคือบรรทุกมา7ล้านลิตรอตบอกว่ารัเป็นส่วน ก็เหตุเกิดคืที่29นะแล้วเขตนั้นเป็นเขตน้ําทะเลที่อุดมด้วยความหลากหลายในเ,<อ>เชิงชีวภาพเขาไม่แน่ใจด้วยว่าน้ำมันรั่วเนี่ยเพราะอะไร,รแต่ทีมกู้ภัยกําลังเร่งเก็บกู้และขจัดคลาบน้ํามันที่ตอนนี้ลอยถึงชายฝั่งห่างจากจชายฝั่งไปมา1ร้อยเมตรค่ะคอย่างไงก็สู้เราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วโลก CNN ก็ฟันธงเลยนะครับบอกว่าน้ํามันรั่วที่เมืองไทยเนี่ยกระทบสมิทธแน่นอนและยิ่งกว่านั้นนักข่าว CNN ก็ได้อ้าง ข้อมูลของนักวิชาการนะครับที่เคยออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีน้ำมันรั่วถึง1 0 0 0 0แลิตรสำนักข่าว CNN บอกว่าสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้นะครับก็คือการแก้ปัญหาของ PTT Global Chemical ซึ่งโคศกได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ขจัดค้าบน้ามันไปแล้วกว่า70%แล้วบอกว่าภายในวันศุกร์นี้จะสามารถกาจัดได้9 0 ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธข้อมูลที่บอกว่ามีน้ํามันรั่วถึง1 0 0 0 0แลิตรด้วยนะครับแต่ CNN บอกว่าต้องจับตามองเพราะว่ามันยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเช่นคุณกําจัดคราบน้ํามันเสร็จแล้วก็จริงแต่ว่าแนวปะกการังที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยมันเสียหายมากเพราะว่าทางอุทยานก็ไปแจ้งความเลยนะครับผลกระทบอีกมากมายต่อระบบนิเวศอีกหลายระบบก็ต้องตามกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องกรณีสม็ดเนี่วันนี้พลาดไม่ได้นะครับ<ะ>ในรายการฟ้าวันใหม่ จะมีการถ่ายทอดสดจากอ่าวพร้าวโดยคุณวิทยเย็นมุตามระนะครับไปอยู่ที่นั่นแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ลงพื้นที่ที่นั่นด้วยวันนี้พลาดไม่ได้นะฮะติดตามได้เขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยลงพื้นที่วันศุกร์นะคะตอนแรกนายกรัฐมนตรีซึ่งกลับมาแล้ววันนี้จะลงพื้นที่วันเสาร์เพราะเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์ไปลงพื้นที่วันศุกร์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะทำไมล่ะฮะไม่ลงพื้นที่วันเสาร์เพราะว่าถูกตัดหน้าทีมงานเขาใช้คำว่าถูกตัดหน้า คือคิดคิดเอาการเมืองเป็นหลักเลยเนี่ยไม่ได้เอาประชาชนเป็นหลักเลยอ่ะใช่ใชใช่ประหลาดมากนะคะแต่วันวันนี้เนี่ยจะมีมีเหตุการณ์สาคัญสาคัญ2เรื่องครับคือหนึ่งไฟค้านลงพื้นที่อ่าอนี่บรรยากาศสดใช่ไหมฮะล่าสุดใช่ไหมฮะอ่าบรรยากาศล่าสุดจะเกาะสมเด็จนะฮะนี่นี่นี่เป็นการทดลองใช้เครื่องมือเป็นการทดลองใช้เออเป็นการทดลองใช้เครื่องมือใหม่ที่เราเก็บสะสมซั์ไปซื้อมาซึ่งเครื่องมือชุดนี้แหละเครื่องมือชุดนี้แหละ ถ้าหากว่ารายงานสดจากเสม็จมาได้ไมันก็จากนางเล้งมาได้เหมือนกันอนะเอาเลยสิ <c oughs> นี่ละฮะแม่เอาติดตามติดตามกันต่อก็ <c oughs> มี